ดเหรอครับเป็นแฟนตลอดก็แฟนๆเขาชอบทวีตกันใช่ไหมครับก็มันยังเหนียวแน่นแบบเราขยับตัวยังไงก็แบบเป็นเพลง Twitter ตลอดจริงๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเริ่มมาจากอะไรนะครับแต่ว่าพอเราทวีตไปแล้วมันมีความสนุกครับมันมีความแบบแอคทีฟกับเพื่อนๆแฟนๆที่อยู่ในนั้นแบบอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยครับแบบมันโต้ตอบกันได้อย่างสนุกครับแล้วแฟนๆเป็นคนที่ตลกด้วยครับก็ทุกคนก็ชอบเข้ามาอ่านคอมเมนต์แล้วก็รีทวีตกันมันก็เลยติดเทรนด์อะไรเงี้ยชินได้ยังครับตำแหน่งเจ้าพ่อเทรนด์ทวิตเทรนด์ Twitter ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกไม่ถึงขนาดนั้นพอทวิตบ่อยหรอครับแล้วก็ต้องยกความดีให้กับแฟนๆแล้วกันครับเพราะว่าแฟนๆไม่หลับไม่นอนครับทวิตกันเป็นปกติไปงานเยอะเราเล่นทวิตเตอร์พวกนี้บ่อยก็จะเล่นจริงๆผมก็จะพยายามทวีตแบบว่าให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่ามีบางครั้งคุณหนอมแบบบางทีห้ามเล่นมือถืออะไรอย่างงี้ก็อาจจะรีทวีตได้น้อยลงก็เลยตอนนี้จะต้องมีคนมาช่วยดูแลงานใหม่นะครับชื่อเลขาคิมใช่ครับขึ้นเทรนด์ครับก็คือเลขาคิมจะมาช่วย จะมาช่วยดูแลเรื่องคิวนะครับเพราะบางทีผมก็ไม่สามารถที่จะบอกคิวเราตารางงานอะไรอย่างนี้ได้ตลอดใช่ไหมครับเพราะผมก็แบบว่าบางทีทำงานเยอะเราก็ไม่ได้เล่นมือถือตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับก็เลยฝากเลขาคิมช่วยโพสต์ตารางงาน อะไรที่เป็นอัปเดตเกี่ยวกับผมฝากเลขาคิมให้เขาเป็นเลขาคิมใช่ไหมหรือไม่ทั้งให้เขาเป็นเลขาคิมครับ แล้วผมเป็นท่านประธานครับ อาจจะอย่างปิดปลายปีต้นปีก็เทรนด์ทวิตเตอร์3วันติดกัน3วันติดกันเหรอครับเรื่องอะไรอ่ะเขาด่า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 ก็จริงๆมันคงเป็นความผิดพลาดนะครับแบบว่าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วผมก็ได้เตรียมตัวอยู่หลังเวทีแล้วครับใส่เสื้อเตรียมจะร้องอยู่แล้วแต่ว่าเวลามันไม่ทันจริงๆอะไรแบบก็เป็นอะไรที่สุดวิสัยครับมันก็เดี๋ยวมันจะไม่ทันครูครับผมคิดว่าก็คิดว่าเป็นปีหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาทำกลับมาใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวใหม่ขึ้นให้เร็วกว่าเดิมอะไรเงี้ยแล้วก็จะทำให้ดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ทวิตเตอร์ขึ้นเขาได้มาสนุกอะเนาะพี่เป็ดเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมข้องติดใจอะไรทางงานเขามีการชี้แจงมาให้เราไหมครับก็จริงๆแล้วทางเขาก็ชี้แจงทางแกรมมี่อะไรไปครับแต่ผมไม่ได้คิดมากเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจครับว่ามันเป็นเรื่องของไทมิ่งครับเดี๋ยวมันร้องๆอยู่แล้วมันเดี๋ยวพลุแบบมันจุดขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่เวิร์กใช่ไหมเพราะเขาต้องนับเขาดาวน์กันทั่วประเทศพร้อมกันอะไรครับผมก็คิดว่ามันเป็นกูดไอเดียแล้วมันเซฟดีที่แบบว่าอาจจะไม่ให้เราขึ้นตอนนั้นเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่ทันครับเพราะอย่างแฟนของเราก็เห็นใจเขาไหมเพราะเขาคาดเขาเหมือนเขาอันนี้ก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยนะครับเพราะว่ารู้ว่าทุกคนต้องมารอนะครับรอเราแบบนานเหมือนกันแล้วก็เพื่อที่จะมาเชียร์ตอนสุดท้ายแต่ไม่ได้เราไม่ได้ร้องเลยนะครับก็อยากจะขอโทษแทนทุกๆฝ่ายด้วยแล้วกันครับแล้วก็โอกาสหน้าปีหน้าเจอกันใหม่นะครับจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วขอโทษแทนทุกคนเพราะว่าเจมจีบอกว่าเป๊กก็มารอตอนที่จะขึ้นพร้อมกับเจมจีกำลังจะขึ้นตามเลยครับเจมจีกำลังจะก้าวขึ้นเลยครับก็บอกเป็นดิโชคถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป๊กเซฟแฟนๆยังไงบ้างก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ว่าก็คิดว่าแฟนๆคงทราบสาเหตุอยู่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันมีความแบบเรียกว่าที่มาที่ไปอะครับก็อยู่ที่ดุลพินิจของฝ่ายผู้จัดงานมากกว่าครับเห็นว่าจะมีการเกิดคอนเสิร์ตอีคูซีฟเกิดขึ้นอะไรนะครับเพื่อตอบแทนแล้วขอโทษอ๋อจริงเหรอครับอันนี้ยังไม่ทราบเลยครับอ๋ออันนี้ยังไม่ทราบไม่ได้รับแจ้งใช่ยังไม่ได้รับแจ้งเลยครับแต่ถ้าได้ทราบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาบอกทุกคนครับผลงานปีนี้ให้จะมีอะไรให้ติดตามอีกบ้างเยอะมากเลยครับเยอะใช่ก็เพิ่งจะมีPocket Book นะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับชีวิตนะครับชื่อ The Never Ending Story นะครับก็วางขายเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ตามร้านหนังสือก็มีให้ทุกคนได้ซื้อกันแล้วนะครับ
ล้วก็จะมีอัลบั้มออกเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตสิงหาคมที่ Impact ครับผมคอนเสิร์ตเดียวใช่ไหมคอนเสิร์ตเดียวครับฝากพี่ๆทุกคนช่วยกระจายข่าวให้ด้วยนะครับแค่นี้ครับมีอีกครับมีอีกเยอะเลยครับตอนก็มีอะไรที่เซอร์ไพรส์ให้ทุกคนได้ออกได้ชมกันแน่นอนครับคิดว่าจะมีเนตไว้ไหมครับรับไว้เนาะต้องพยายามไม่ป่วยครับใช่ครับเพราะว่าตารางแน่นมากครับทุกวันครับอยากโปรเจกต์กับรุ่นแต่ละคนปีนี้ก็มีอีกไหมมีครับเก็บขยะเรียกว่ามีแน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เวิร์กกับทางทททอยู่เป็นประจำอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะมีการทำ CSR ทำสิ่งดีๆเพื่อตอบแทนสังคมอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นไม่เฉพาะในเมืองไทยนะครับที่ออสเตรเลียที่เขาไฟไหม้ก็พวกแฟนๆก็ช่วยกันระดมทุนนะครับแล้วก็มอบเงินให้กับทางออสเตรเลียช่วยคนละนิดคนละหน่อยก็ได้เงินมาจำนวนเงินนะครับจำนวนอาจจะเป็นจัดตั้งเป็นองค์กรนุชเลยไหมครับคิดว่าอย่างนั้นเลยครับใช่ผมก็อยากจะทำมูลนิธินึงเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะว่าให้ทุกคนได้เป็นอะไรที่แบบเป็นศูนย์กลางให้ทุกคนได้ช่วยเหลือใครก็ได้นะครับใครที่เดือดร้อนนะครับใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรครับใครเดือดร้อนอะไรแบบนี้ครับมาหันมาทางพวกเราเพราะพวกเราจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเป็นส่วนกลางที่จะทำความดีให้กับสังคมตอบแทนให้ทุกคนได้มีความสุขครับคิดชื่อไว้ยังครับมันมีอะไรดีคิดชื่อไว้หรือยังยิ่งใหญ่มากสำหรับก็ดูสิครับชื่อหมดเลยนี่กันครับก็เขาก็รวมตัวกันเวลาเขารวมตัวกันแล้วเขาก็มี power นะครับก็สามารถทำอะไรตั้งชื่อมูลนิธิว่าอะไรเนี่ยค่ะยังไม่ได้คิดเลยครับเดี๋ยวขอไปคิดก่อนแต่นี่คือคิดจริงจังเลยว่าต้องจัดตั้งแล้วเป็นมูลนิธิแล้วเพราะว่าแบบเราคิดอยู่เหมือนกันนะครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราให้แฟนๆช่วยโหวตกันก่อนดีกว่าครับโหวตชื่อมูลนิธิใช่ครับอย่างถามนิดนึงอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมอะค่ะครับทำประจำในกิจกรรมต่างๆแล้วตัวเป็นเองอย่างเงี้ยค่ะช่วยดูในชีวิตประจำวันคนเป็นเองกับสิ่งแวดล้อมเป็นครับผมก็ตอนนี้ผมรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของททใช่ไหมครับก็จะพยายามไม่ใช้หลอดนะครับที่ทำจากพลาสติกแล้วก็ไม่ใช้ถุงพลาสติกครับเวลาที่เราไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยถ้าเราซื้อแค่ชิ้นสองชิ้นไม่เอาถุงถือเอาดีกว่าครับหรือว่าใช้กระเป๋าผ้าอะไรเงี้ยครับอะไรเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ให้โลกของเราแบบมันน่าอยู่ก็ทำครับก็เป็นโปรเจกต์ดีๆของททที่ทำออกมาอะไรเงี้ยครับก็เห็นแฟนๆก็ได้ทำตามแล้วก็รู้สึกชื่นใจดีครับโอเคเนาะโอเคนะครับโอเคครับขันหัวมาขันหัวมา